ตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ซึ่งอาจผมอาจจะคิดไปเองนะแต่ผมก็เรียนว่าวิธีการดังกล่าวมันล้าสมัยวิธีการดังกล่าวสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับถ้าคุณอนันต์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องราวนะครับของอนันต์ปัญญาราชุนฮะที่เข้าไปปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องของม็อบ3นิ้วนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องไฮไลท์ที่เกิดขึ้นว่าสนุกนักเหรอที่เอาเด็กเข้าคุกหวงอำนาจคนที่สืบทอดอำนาจอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่เยาวชนครับสนุกมากนักเหรอจับเด็กเข้าคุกนี่สนุกมากนักเหรอที่เห็นเด็กถูกทรมานไม่ได้รับประกันถามตัวเองซะมั่งสนุกอย่างไรทำได้อย่างไรไม่ละอายใจตัวเองมั่งเหรอที่โกงกินเขาไม่อายไม่มีหิริโอตตัปะแต่จับเด็กเข้าคุกเป็นว่าเล่นผมไม่ได้บอกว่าเด็กทำถูกทุกอย่างเหมือนอย่างเรามีลูกเนี่ยลูกไม่ดีครอบครัวผมไม่มีการตีก็เรียกมาสั่งสอนทำโทษให้อยู่ในห้อง14ชั่วโมงอะไรแบบนั้นแต่เราจับเด็กเข้าคุกนะถ้าเผื่อสังคมมันถึงจุดที่เรียกว่าการให้เด็กเข้าคุกเนี่ยเป็นของสนุกเป็นของที่เป็นธรรมมันจะเป็นสังคมที่มันน่าอยู่ได้ไงเพราะอนาคตของประเทศชาติมันไม่ได้อยู่ที่คนแก่คนที่หวงอำนาจคนที่สืบทอดอำนาจอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่เยาวชนครับสนุกมากนักเหรอจับเด็กเข้าคุกนี่สนุกมากนักเหรอที่เห็นเด็กถูกทรมานไม่ได้รับประกันถามตัวเองซะมั่งสนุกอย่างไรทำได้อย่างไรไม่ละอายใจตัวเองมั่งเหรอที่โกงกินเขาไม่อายไม่มีหิริโอตตัปะแต่จับเด็กเข้าคุกเป็นว่าเล่นผมไม่ได้บอกว่าเด็กทำถูกทุกอย่างเหมือนอย่างเรามีลูกเนี่ยลูกไม่ดีครอบครัวผมไม่มีการตีก็เรียกมาสั่งสอนทำโทษให้อยู่ในห้อง14ชั่วโมงอะไรแบบนั้นแต่เราจับเด็กเข้าคุกนะถ้าเผื่อสังคมมันถึงจุดที่เรียกว่าการให้เด็กเข้าคุกเนี่ยเป็นของสนุกเป็นของที่เป็นธรรมคลิปนี้ก็เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียนะครับคำพูดของนายอนันต์ปัญญาราชุนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาปาฐกถานะครับกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับที่ผ่านมานายอนันต์ปัญญาราชุนนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2535หลังจากที่มีการยึดอำนาจนะครับโดยพลเอกบิ๊กจ๊อดนะซึ่งเป็นพ่อของบิ๊กแดงพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ทำการยึดอำนาจนะต่อมาก็ให้นายอนันต์ปัญญาราชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะเคยเป็นเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูแลแล้วก็บริหารจัดการประเทศระยะหนึ่งต่อมาพอมีการเลือกตั้งก็เกิดปัญหาขึ้นอีกนะก็ให้อนันต์ปัญญาชุนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะโดยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะก็เป็นผู้เสนอนะครับให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งรอบนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราคงเห็นนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีนายกคนนอกเข้ามาแน่นอนฮะ
อนันต์ปยาชุนเขาก็ส่งสัญญาณทางการเมืองมาคราวนี้ก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบเป็นรอบที่3เช่นกันแปลกใจไหมที่เขาพูดแบบนั้นนะที่ผ่านมาอนันต์เนี่ยก็เคยแสดงศักยภาพไปร่วมกับมับ3นิ้วนะไปร่วมกับแกนนำ3นิ้วหลายต่อหลายครั้งนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆนะครับทำให้ก็เป็นลีดเดอร์สำคัญในกลุ่มมอบ3นิ้วที่ผ่านมาเรื่องของคดี112เอาเด็กเข้าคุกอย่างเช่นตะวันเนี่ยเราคงเห็นพฤติกรรมเราคงเห็นเรื่องของการกระทำนะครับของเขาเหล่านั้นเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะไปบุกขบวนเสด็จนะครับไปป่วนพระบรมมหาชวังนะฮะนำพวกไปก่อการจราจรบุกพระบรมมหาชวังเผาสถานที่ราชการเผาตู้ยามตำรวจเผารถตำรวจทำร้ายเจ้าหน้าที่ส่วนการที่นายอนันต์ปยาชุนนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นความคิดเห็นของเขานะฮะเป็นความคิดเห็นของเขาซึ่งอาจจะมีความประสงค์ว่าอาจจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตแต่ผมคิดว่าคงยากแล้วล่ะนะถึงแม้สถานการณ์จะไปรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปอย่างที่คุณอนันต์บอกนั่นหมายความว่าเราก็คงจะต้องยกเลิกกฎหมายทั้งหมดนะครับใครๆก็สามารถลุมด่าลุมเล่นงานลุมเอาไม้ไปทำร้ายทำลายเผาสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งเผาบ้านคุณอนันต์ก็ได้เนี่ยผมก็ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกละนะครับนั่นหมายความว่าเราคงจะต้องมีกฎหมายต่อไปนะครับกฎหมายลักษณะดังกล่าวเพื่อยึดความถูกต้องนะครับเพราะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีกฎหมายลักษณะดังกล่าวฮะประเทศอื่นๆก็มีกฎหมายลักษณะเดียวกันส่วนใครจะเสนอตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ซึ่งผมอาจจะคิดไปเองนะแต่ผมก็เรียนว่าวิธีการดังกล่าวมันล้าสมัยวิธีการดังกล่าวสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับถ้าคุณอนันต์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร
ราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังพรมโพใหญ่พระบาลมีนำชาคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด